ุณพ่อก็เลยทำแผนภาพนับวันให้อาชีรอแล้วค่อยๆขีดทับแต่ละวันพิงเพเริ่มกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแรดน้อยที่ชื่อว่าอาชีนะคะมันชอบทำอะไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้คุณพ่อแรดกับคุณแม่แรดนะคะเลยต้องหาวิธีสอนอาชีอย่างใจเย็นค่ะคุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีการสอนยังไงไปดูรีวิวกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะค่ะเรามาดูกันเลยเริ่มต้นด้วยอาชีชอบอ้างว่าการรอคอยเป็นเรื่องที่ยากเกินไปตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็จะเห็นว่าอาชีเร่งให้คุณพ่อสูบลมของสระน้ำค่ะอาชีอยากเล่นสนุกทุกอย่างเดี๋ยวนี้เลยมันก็เลยเอาสายยางมาแล้วก็เกิดฟูค่ะฉีดน้ำแรงมากๆใส่คุณพ่อในแต่ละวันนะคะคุณพ่อเนี่ยก็ยุ่งอยู่แต่อาชีก็จะบอกว่าจะอ่านเดี๋ยวนี้จะเล่นเดี๋ยวนี้หรือว่าจะเข้าเดี๋ยวนี้ดูสิคะอาชีเนี่ยดูโมโหมากๆเลยแต่บางครั้งนะคะอาชีก็ต้องยอมรับว่าทำอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปอย่างเช่นพออาชีนะคะทำสิ่งประดิษฐ์เสร็จกาวยังไม่ทันแห้งพอเอาไปแปะปั๊บผลงานก็เละหมดเลยค่ะวันนึงแม่บอกข่าวดีว่าเขาจะไปเที่ยวกันในวันหยุดเย้ไปเที่ยวเดี๋ยวนี้เลยแต่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าไม่ใช่ตอนนี้คุณพ่อก็เลยทำแผนภาพนับวันให้อาชีรอแล้วค่อยๆขีดทับแต่ละวันคุณพ่อชวนอาชีเล่นเป็นเครื่องบินและลองประดิษฐ์เครื่องบินจำลองด้วยกันนะคะทุกครั้งที่อาชีขีดทับแต่ละวันเขาก็ยิ่งตื่นเต้นตรงนี้ดีมากๆเลยค่ะที่เรากำหนดเป้าหมายและให้เด็กๆคอยดูค่ะในที่สุดวันออกเดินทางก็มาถึงแต่ว่ามีปัญหาแล้วล่ะค่ะพี่เสือตุ๊กตาสุดรักของอาชีหายไปทุกคนช่วยกันหาใหญ่เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ดูนาฬิกาแล้วบอกว่าเราจะต้องไปแล้วเราจะตกเครื่องบินแล้วเราต้องออกเดินทางเดี๋ยวนี้ก็เลยต้องรีบลากอาชีไปขึ้นรถนะคะและสิ่งที่เขาเจอก็คือพี่เสือพอมาถึงสนามบินทุกคนก็ต้องต่อแถวกันค่ะเพื่อขึ้นเครื่องบินอาชีก็ทำได้นะคะเราอย่างอดทนในที่สุดก็ได้ขึ้นเครื่องแล้วค่ะเครื่องบินทะยานขึ้นฟ้าอาชีไม่ได้พูดคำว่าเดี๋ยวนี้แล้วแต่เขาพูดคำว่าว้าวค่ะจบแล้วละค่ะหนังสือเล่มนี้แปลมาจากหนังสือที่ชื่อว่า Now นะคะราคาหลังปกอยู่ที่115บาทจากสำนักพิมพ์ Happy Kids ค่ะคุณพ่อคุณแม่ชอบอาชีไหมคะแล้วก็ชอบวิธีการที่คุณพ่อคุณแม่ของอาชีช่วยให้อาชีรอคอยได้ดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าคุณพ่อคุณแม่มีวิธีในการทำให้เด็กๆรอคอยอย่างอดทนได้อย่างไรนะคะลองคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะยังไงวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ